่อไปในเรื่องของการคัตติ้งนะครับหรือการตัดต่อฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความแข็งแรงในเรื่องราวในภาพยนตร์เนี่ยมักขึ้นอยู่กับการตัดต่อด้วยนะครับเมื่อผู้สร้างรวมช็อตหลายๆช็อตเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วเราลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราวต่อนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความน่าสนใจหรือดึงผู้ชมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของภาพยนตร์นั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพทั้งหมดภายในฉากนะครับควรจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ผลพิเศษร่วมกันนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยการคัตติ้งเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากในการตัดนะครับคัตติ้งแววตาของนักแสดงคัตติ้งใบหน้าหรือคัตติ้งด้วยมุมมองต่างๆเนี่ยจะเกิดทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความกระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ในภาพยนตร์ด้วยนะครับเล้าความรู้สึกของผู้ชมนะครับให้เกิดจินตนาการกับ ขออภัยครับกับเรื่องราวในภาพยนตร์ด้วยนะครับต่อไปนะครับการใช้ภาพระยะใกล้ที่เราเรียกว่าโคสอัพนะครับก็คือการใช้ภาพระยะใกล้มากๆเนี่ยนะครับครอบเฉพาะดวงตาข้างใดข้างหนึ่งกล้องจับที่ใบหน้าแววตาน้ำตาไหลออกมานะครับนะลักษณะนี้ก็จะช่วยทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมีอารมณ์กับผู้ชมมากยิ่งขึ้นกำหนดความหมายและอารมณ์ของตัวละครในแต่ละฉากนะครับคือภาพโคสอัพที่มีรายละเอียดของวัตถุนะครับจะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นภาพโคสอัพระดับกลางหรือระดับที่ใกล้มากๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าถึงรายละเอียดที่ใกล้ชิดกับอารมณ์ของตัวละครได้นะครับภาพระยะใกล้เนี่ยนะครับก็จะแสดงถึงตัวตนนะครับภาพที่มีรายละเอียดของวัตถุมีการใช้ช็อตที่หลากหลายนะครับเช่นการโคสอัพระยะกลางระยะใกล้และก็ซูมเข้ามานะครับโฟกัสไปที่วัตถุเฉพาะในฉากนะครับก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นรายละเอียดของอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเช่นดวงตาที่เศร้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้การจัดองค์ประกอบในภาพเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อการเล่าเรื่องและการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมด้วยนะครับต่อไปนะครับ composition นะครับ composition หรือองค์ประกอบในของภาพยนตร์เนี่ยนะครับการจัดองค์ประกอบในภาพยนตร์เนี่ยการจัดองค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอารมณ์และก็การเล่าเรื่องที่สำคัญมากนะครับการจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมไม่รู้ลืมได้นะครับนะฮะสิ่งที่ทำให้น่าหลงใหลมากที่สุดก็คือการจัดองค์ประกอบภาพซึ่งจะสะท้อนสไตล์ของภาพยนตร์นะครับสะท้อนสไตล์ของผู้กำกับนะครับแล้วก็ทำให้เห็นธีมของภาพยนตร์นั้นเนี่ยดูเด่นขึ้นมานะครับเรามาดูว่า องค์ประกอบของภาพยนตร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งองค์ประกอบของภาพยนตร์เนี่ยหรือเราสามารถประยุกต์เอาการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพนิ่งมาใช้ในภาพยนตร์ได้นะครับอย่างเช่นที่ส่วนใหญ่จะนำเอามาใช้ก็คือจุดแห่งความสนใจที่เรียกว่า rule of thirds นะครับนะฮะที่แบ่งในเฟรมภาพนะครับมีเส้นตัดด้านแนวนอน3เส้นโทษครับแนวนอน2เส้นแนวตั้ง2เส้นแล้วเกิดจุดตัดในภาพเราก็จะวาง subject นะครับหรือ object ที่น่าสนใจไว้ตามจุดตัดต่างๆนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของความสมดุลนะครับอาจจะสมดุลในเรื่องของวัตถุ2ข้างเท่ากันนะครับตัวละครเท่ากันขนาดของภาพเท่ากันหรือความสมดุลในลักษณะของวัตถุคนละแบบนะครับแต่ว่ามาสมดุลในเรื่องของโทนนะครับในเรื่องของสีความมืดความสว่างนะครับอันนี้ก็เรื่องของการสร้างความสมดุลนะครับต่อไปเรื่องของการใช้เส้นชนิดต่างๆมานำสายตานะครับใช้เส้นเฉียงนะครับเส้นแนวจากบนลงล่างนะครับเฉียงซ้ายเฉียงขวาหรือใช้เส้นโค้งเส้นเคิร์ฟนะครับหรือเส้นโค้งต่างๆมาช่วยในการเล่าเรื่องนะครับการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับการเปลี่ยนขนาดความยาวโฟกัสของเลนส์นะครับเช่นสมมุติว่ากล้องอยู่นิ่งๆซูมเข้าไปซูมอินซูมเอาท์อันนี้ก็คือเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์หรือการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับนะฮะเช่นกล้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ขาตั้งกล้องอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วแพนซ้ายแพนขวานะครับหรือการที่จะทิลอัพทิลดาวน์นะครับหรือการเคลื่อนไหวทั้งกล้องนะครับเล่นไปข้างหน้าแล้วก็เอาดอลลี่อินนะครับหรือถอยกล้องออกก็ดอลลี่เอาท์นะครับหรือการใช้ลักษณะเคลื่อนกล้องไปตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ที่เรียกว่าทรัคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้องนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของขนาดของเฟรมภาพนะครับขนาดของเฟรมภาพนี่ก็มีส่วนสำคัญขนาดของเฟรมภาพเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็นอย่างนี้นะครับเช่น
ขนาดของภาพระยะไกลมากเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า extreme long shot เนี่ยนะครับก็เป็นช็อตภาพที่จะเปิดให้เห็นพื้นที่นะครับของฉากนั้นๆ นะครับให้เห็นว่าเปิดฉากที่ไหนนะครับที่ตึกนะครับที่ภูเขาที่ถนนใดถนนหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นช็อตที่แสดงความยิ่งใหญ่ของฉากนั้นนะครับต่อไปเป็นขนาดภาพระยะไกลที่เราเรียกว่า long shot นะครับก็คือ เพื่อมีขนาดที่แคบลงมานะครับจะเห็นตัวละครถ้ามีตัวละครเราก็จะเห็นตัวละครเต็มตัวนะครับตัวละคร2คนก็จะเห็นตัวละครเต็มตัวเช่นเดียวกันนะครับก็คือเห็นตั้งแต่ศีรษะจนจรดเท้านะครับต่อไปเป็นขนาดภาพระยะกลางเราเรียกว่า medium shot นะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่เอวขึ้นไปนะครับเห็นศีรษะด้วยอันนี้ก็จะเริ่มเน้นอารมณ์ของนักแสดงนะครับอาจจะเห็นตัวละคร1คนอาจจะเห็นตัวละคร2คนก็ได้แต่ว่ามีขนาดภาพครึ่งตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นภาพใกล้ระยะปานกลางก็คือมีลักษณะใกล้มากกว่า medium shot เราจะเรียกว่า medium close up นะครับก็คือเป็นภาพแคบครอบคลุมบริเวณตั้งแต่ศีรษะไหล่นะครับหรือหน้าอกของนักแสดงขึ้นมาจนเห็นศีรษะนะครับก็จะคือทำให้ตัวละครเนี่ยเด่นขึ้นมาในเฟรมมากขึ้นนะครับสื่ออารมณ์มากขึ้นเห็นแววตาสีหน้ามากขึ้นนะครับต่อไปเป็นภาพระยะใกล้ที่เราเรียกว่า close up นะครับก็เป็นภาพที่เห็นบริเวณศีรษะนะครับแล้วก็บริเวณใบหน้าของนักแสดงเห็นรายละเอียดริ้วรอยบนใบหน้าจมูกริมฝีปากดวงตาคิ้วนะครับเปิดเผยของบุคลิกของนักแสดงนะครับสไตล์ของนักแสดงนะครับต่อไปเป็นภาพระยะใกล้มากนะครับ extreme close up นะครับอาจจะเป็นภาพที่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นดวงตาปากนะครับมือเท้านะครับภาพจะถูกขยายใหญ่ขึ้นบนจอนะครับเห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องให้ได้อารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของ 5C ในงานภาพยนตร์นะครับก็สรุปได้ว่า 5C ก็ประกอบด้วย camera angles นะครับการ casting นะครับ continue นะครับการความต่อเนื่องนะครับภาพในลักษณะ close up ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ composition นะครับองค์ประกอบของภาพ